ต่อจากนี้หนูขอเชิญคุณครูฟุกกล่าวรายงานค่ะเชิญค่ะขอบคุณมากค่ะน้องทัพพิต้าค่ะกราบนมัสการพระคุณเจ้าอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็เรียนท่านอัครราชทูตและอุปทูตคุณตุลไตรโสรัตน์นะคะและภริยาค่ะแล้วก็สวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะก่อนที่จะเริ่มพิธีเปิดโรงเรียนในครั้งนี้นะคะดิฉันขอแนะนำคุณครูโรงเรียนรักไทยนะคะแนะนำตัวของดิฉันก่อนนะคะชื่อคุณครูกฤชพรนีฟนะคะหรือว่าคุณครูโฟกนะคะคุณครูโฟกสอนประจำอยู่ที่โรงเรียนรักไทยที่เมืองบอนมาสนะคะแล้วก็เมืองพูนะคะขอแนะนำคุณครูสโรรัตแลงลิชนะคะคุณครูกุ้งค่ะคุณครูผู้สอนอยู่ที่เมืองบริดจ์วอเตอร์ค่ะโรงเรียนรักไทยสาขาบริดจ์วอเตอร์นะคะแล้วก็ขอแนะนำคุณครูขวัญค่ะคุณครูขวัญคุณครูพิมพ์ขวัญอยู่ไหมคะคุณครูพิมพ์ขวัญกับคุณครูยิ้มนะคะคุณครูพิมพ์ขวัญกำเนิดสุภผลนะคะเป็นคุณครูใหญ่โรงเรียนรักไทยเมืองบริดจ์วอเตอร์แห่งนี้เมืองบริสโตลแห่งนี้นะคะแล้วก็ยังมีคุณครูทีมจิตอาสาอีกหลายท่านนะคะที่ช่วยสอนที่โรงเรียนรักไทยแห่งนี้นะคะและในวันนี้นะคะเรายังได้รับเกียรติจากกลุ่มสมาคมเครือข่ายภาคีหญิงไทยแห่งสหราชอาณาจักรด้วยนะคะโดยมีคุณเศรษฐินรีเวเนสเป็นประธานกลุ่มนะคะพร้อมด้วยคณะกรรมการค่ะได้มาร่วมงานในวันนี้ขอเชิญครูขวัญด้านหน้าเลยค่ะครูยิ้มด้วยนะคะมีคุณครูจิตอาสาอยู่ในนี้อีกไหมคะเชิญครูยิ่งค่ะครูยิ่งครูอีฟครูอ้อยครูอ้อยค่ะอันนี้เป็นทีมคุณครูนะคะแห่งเมืองบริสโตลนะคะโรงเรียนรักไทยสอนอยู่ที่ห้องนี้เลยค่ะที่นี่คือโรงเรียนรักไทยค่ะเราสอนกันทุกวันอาทิตย์นะคะค่ะโรงเรียนรักไทยแห่งสหราชอาณาจักรนะคะเปิดดำเนินการสอนครั้งแรกเมื่อปี2557ที่เมืองบอร์นมาเป็นแห่งแรกนะคะแล้วก็เป็นโรงเรียนสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยที่มีคุณภาพที่สุดแห่งหนึ่งโดยได้ใช้หลักสูตรการสอนภาษาไทยของกระทรวงศึกษาธิการมาเป็นหลักสูตรการสอนเปิดสอนให้กับเด็กลูกครึ่งไทยอังกฤษนะคะตั้งแต่อายุ5ปีขึ้นไปด้วยปณิธานที่ว่าเด็กไทยลูกครึ่งยุคใหม่รักภาษาไทยโรงเรียนรักไทยจึงมีความมุ่งมั่นในการเรียนการสอนเพื่อให้ลูกหลานที่เกิดและเติบโตในประเทศอังกฤษสามารถพูดอ่านเขียนภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะนอกเหนือจากนี้เด็กๆยังได้เรียนทางด้านศาสนาขนบธรรมเนียมประเพณีไทยอีกด้วยนะคะเพื่อเป็นการปลูกฝังให้ลูกหลานของเราเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทยตลอดจนร่วมสืบสานภาษาและวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่ต่อไปปัจจุบันโรงเรียนรักไทยได้เปิดการเรียนการสอนรวมทั้งสิ้น5เมืองด้วยกันนะคะอันได้แก่เมืองบอนมาสพูบริดจ์วอเตอร์แคมบริดจ์แล้วก็ที่เมืองบริสโตลแห่งนี้นะคะและในวันเสาร์หน้านี้โรงเรียนรักไทยจะเปิดขึ้นแห่งใหม่นะคะเป็นแห่งที่6ที่เมืองโพสต์มาสค่ะโดยมีคุณครูจุไรรัตน์พีคอฟเป็นผู้สอนนะคะเริ่มนับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศแต่งตั้งให้โรงเรียนรักไทยเมืองพูเป็นศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาศัยตามมาตรา18แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยพ.ศ. 2551ซึ่งนับว่าเป็นความภาคภูมิใจอีกก้าวหนึ่งของโรงเรียนรักไทยนะคะที่จะเป็นแหล่งกลางในการให้คำปรึกษาแนะแนวการศึกษาและเป็นศูนย์กลางในการประสานงานใช้แหล่งความให้ความรู้ในชุมชนนะคะอาจจะก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คนไทยเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของคนไทยให้กับชาวต่างชาตินะคะสำหรับโรงเรียนรักไทยเมืองบริสโตลนี้นะคะได้เปิดสอนครั้งแรกเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาโดยที่มีคุณครูสโรรัตนะคะหรือว่าคุณครูกุ้งนะคะซึ่งเดินทางมาจากเมืองบริดจ์วอเตอร์มาเป็นครูจิตอาสาสอนให้และหลังจากนั้นเราได้แต่งตั้งให้คุณครูพิมพ์ขวัญ นะคะหรือคุณครูขวัญพร้อมกับทีมคุณครูจิตอาสาอีก4ท่านนะคะมาช่วยสอนลูกหลานของเราภายใต้การเรียนการสอนระบบแบบเดียวกันทั้งหมดของกลุ่มโรงเรียนรักไทยค่ะ
ซึ่งครูอาสากลุ่มนี้นะคะต่างได้ทุ่มเทแรงกายและแรงใจเสียสละทุกอย่างนะคะเพื่อได้ลูกหลานของเราได้เรียนภาษาและวัฒนธรรมไทยต้องขอชื่นชมเป็นอย่างมากเลยนะคะในความทุ่มเทค่ะและในวันนี้นะคะโรงเรียนรักไทยเมืองบริสตอลได้ถือเอาวันเด็กแห่งชาตินะคะจัดงานขึ้นภายใต้ชื่องานวันเด็กดีเป็นครั้งแรกนะคะแล้วก็เพื่อให้ครอบครัวของเราทุกคนได้มีโอกาสได้มาร่วมกันเด็กๆได้มาสนุกสนานร่วมกันนะคะจึงได้ถือเอาโอกาสพิเศษในวันนี้นะคะเปิดพิธีทำพิธีเปิดโรงเรียนรักไทยเมืองบริสตอลอย่างเป็นทางการอีกด้วยค่ะในโอกาสนี้นะคะดิฉันใคร่ขอเรียนเชิญท่านอัครราชทูตและอุปทูตคุณตุลไตรโสรัตให้เกียรติทำพิธีเปิดโรงเรียนอย่างเป็นทางการและกล่าวแสดงความยินดีเพื่อเป็นเกียรติให้กับโรงเรียนรักไทยแห่งนี้ค่ะขอเรียนเชิญท่านค่ะกราบนมัสการคุณเจ้าเรียนคุณกฤษพรนี้หรือคุณครูโฟกผู้บริหารและผู้ก่อตั้งโรงเรียนรักไทยในสหราชอาณาจักรคุณครูทีมงานทุกท่านท่านผู้ปกครองและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับวันนี้แม้ถ้าผมไม่ค่อยสบายนักนะฮะแต่ว่าตั้งใจมากที่ต้องมาในงานเปิดโรงเรียนของครูโฟกในวันนี้นะฮะยังไงก็พลาดไม่ได้แล้วก็เป็นการจัดงานที่ตรงกับวันเด็กด้วยนะฮะถือเป็นนิมิตหมายที่ดีมากนะฮะผมรู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งนะฮะรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดโรงเรียนรักไทยแห่งใหม่ในเมืองบริสตอลในวันนี้ซึ่งนับเป็นโรงเรียนรักไทยแห่งที่5ในสหราชอาณาจักรแล้วนะฮะสารเอกราชทูตไทยและกรุงลอนดอนให้ความสำคัญกับการเรียนการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยแก่ลูกหลานชาวไทยที่พำนักอยู่ในสหราชอาณาจักรเพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ทักษะประสบการณ์ด้านภาษาวัฒนธรรมไทยของลูกหลานให้สามารถพูดภาษาอังกฤษพูดภาษาไทยนะฮะเขียนอ่านภาษาไทยอย่างถูกต้องนะครับเป็นการเสริมสร้างความสำนึกในความเป็นไทยให้ลูกหลานชาวไทยมีความรักผูกพันในศิลปะวัฒนธรรมไทยผมมักจะพูดเสมอว่านะฮะลูกหลานทุกคนนะฮะลูกทุกคนไทยทุกคนในสาชาจักรเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้แทนไทยทุกคนนะฮะไม่ใช่เฉพาะสถานทูตที่เป็นผู้แทนไทยนะฮะทุกท่านเนี่ยถือว่าเป็นทูตของไทยในสาราชนาจักรเลยนะฮะทำอะไรต่างๆก็จะสะท้อนถึงคนไทยและก็ความเป็นไทยนะฮะก็อันนี้ก็ถือเป็นการมันเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์อันนึงนะฮะแล้วก็ประเด็นที่สำคัญอันนี้นะฮะซึ่งต้องขอชื่นชมครูโฟกและทีมคุณครูอาสาทุกท่านนะฮะว่าหลายคนนะฮะเวลาน้องๆกระทรวงต่างประเทศนี่แหละนะฮะเวลาเข้าไปทำงานรับราชการนะฮะหลายคนเติบโตในต่างประเทศฮะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เป็นทูตอยู่นะฮะภาษาไทยไม่ค่อยแข็งแรงฮะนะฮะมาตอนเริ่มทำงานเนี้ยบางทีสะกดผิดนะฮะเราถือว่าเป็นคนตรวจงานนะฮะก็ต้องแก้ไม่เอกไม่โทไม่ตรีไม่สตวานะฮะบางทีภาษาที่ร่างมานี้ก็แปลกๆนะฮะดังนั้นเนี่ยถือว่าถูกต้องแล้วนะฮะที่เริ่มเรียนตั้งแต่เล็กๆนะฮะเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องภาษาไทยให้อย่างถ่องแท้นะฮะแล้วก็มีทักษะทั้งสองภาษาทั้งอังกฤษและภาษาไทยนะฮะเมื่อกี้ก็ดีมากน้องๆก็โอ้โหร้องเพลงกันสำนวนสำเนียงนี่ดีมากเลยนะฮะมีทักษะดีมากนะฮะก็ขอชื่นชมด้วยแล้วก็ประทับใจมากโอ้โหดีมากเพิ่มภาษาไทยเข้าไปนะฮะก็จะยิ่งเก่งกาจไปใหญ่เลยนะฮะในอนาคตไม่แน่นะฮะอาจจะมีโอกาสกลับไปรับราชการหรือทำงานที่เมืองไทยก็ต้องใช้ภาษาไทยนั่นเองนะฮะดังนั้นเนี่ยจะไม่ควรที่จะละเลยนะฮะมาตั้งแต่ตอนนี้แหละมาเรียนกับคุณครูโฟกอ่ะถูกต้องแล้วนะฮะแล้วเพราะฉะนั้นก็ยินดีมากที่ผู้ปกครองเนี่ยได้ให้ความตระหนักนะฮะในเรื่องการเรียนการสอน
ภาษาไทยนะฮะก็ขอนะฮะเปิดโรงเรียนนะฮะณบัดนี้นะฮะแล้วก็ขออวยพรให้โรงเรียนรักไทยในเมืองบริสโตลเนี่ยนะฮะประสบความสำเร็จตามที่มุ่งหวังไว้ทุกประการนะฮะโดยที่จะตั้งที่คอมมูนิตี้เซ็นเตอร์ด้วยนะครับฟิวเจอร์คอมมูนิตี้เซ็นเตอร์ก็ถือเป็นศูนย์รวมนะฮะอย่างที่ท่านท่านเจ้าพระคุณได้กล่าวไว้ในตอนต้นนะฮะเป็นศูนย์รวมนะฮะบ้านวัดและโรงเรียนเป็นศูนย์รวม3เป็นวาวรที่ท่านได้กรุณากล่าวเอาไว้ในตอนต้นนะฮะเพื่อจะครบส่วนแล้วก็นิดมีหมายดีมากที่ฟูลตันคอมมูนิตี้เซ็นเตอร์ก็เป็นศูนย์รวมของชุมชนนะฮะก็ถือว่าให้ตรงจุดเนี้ยนะฮะชั้น2ของฟูลตันคอมมูนิตี้เซ็นเตอร์เนี่ยเป็นศูนย์รวมของชุมชนไทยในบริสโตลเพื่อที่จะนะฮะปลูกฝังนะฮะภาษาไทยศิลปะวัฒนธรรมไทยแก่ลูกหลานของเราต่อไปนะฮะVirgo Monks คุณกนกพรนิฟ and volunteer teachers ladies and gentlemen it's a great pleasure for me to be here at the opening ceremony of the new Rak Thai School Bristol the fifth branch of Rak Thai School in the United Kingdom The Rak Thai Embassy attaches great importance to providing and promoting the teaching and learning of the Thai language and culture to the Thai children growing up in the United Kingdom. This not only to enable the Thai children to be able to speak, read, and write Thai language correctly and appropriately, but also to instill in them the feelings of Thai-ness as well as the appreciation and love in the Thai language, art, and culture. This event reflects the commitment that the parents of the growing Thai community here in the United Kingdom have in teaching and learning of the Thai language and culture to their children. I wish to commend you all for your contribution in this endeavor. Your interest and support give added meaning to our celebration today. Congratulations to Kun Fo and all the teachers and the Rak Thai School. May I take this opportunity to declare opened the fifth Rak Thai School in the United Kingdom, the Rak Thai School in Bristol. May I wish you all the very success in your endeavor. Thank you very much.